สวัสดีครับน้องๆพี่หนงออนดีมานด์นะครับตามสัญญาที่จะเอาเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังทำยังไงให้ฟิสิกส์ได้ร้อยเต็มเราไปฟังเคล็ดลับจากคนที่เคยได้ฟิสิกส์ร้อยเต็มกันหน่อยดีกว่านะครับว่าทำได้อย่างไรมีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นแล้วเคล็ดลับ2ข้อที่พี่ใช้นะครับแบ่งเป็นช่วงก่อนสอบกับช่วงระหว่างสอบนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนสอบช่วงที่เราเตรียมตัวเหมือนกับที่น้องเตรียมตัวอยู่ตอนนี้นะครับพี่ใช้เคล็ดแค่อันเดียวคือความสม่ำเสมอน้องลองนึกภาพตามพี่ง่ายๆนะครับถ้าเกิดสมมติเราอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอทุกวันวันละ2ชั่วโมงถ้าน้องอ่าน2เดือน60วันแน่นอนที่สุดจำนวนชั่วโมงที่น้องอ่านคือ120แล้วถามว่า120เพียงพอไหมสำหรับการจับประเด็นหลักๆเพื่อไปเตรียมสอบคำตอบก็คือพออีกอันนึงที่เป็นเคล็ดลับของพี่เลยก็คือช่วงระหว่างสอบแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงระหว่างสอบนะครับเคล็ดลับของพี่ก็มีอยู่แค่ข้อเดียวก็คือพี่จะรู้ตัวตลอดเวลานะครับว่าโจทย์ถามพี่ว่าอะไรการที่เรารู้ว่าโจทย์ถามว่าอะไรตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดน้องเริ่มต้นจากตรงนี้ปุ๊บจะทำให้น้องสามารถโยงไปถึงคลังความรู้ที่เรามีอยู่ได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้เรื่องอะไรมาในการแก้ปัญหาอันนี้ดียังไงพี่อยากจะฝากเคล็ดลับ2ข้อนี้ให้น้องกลับไปลองทำดูนะครับแล้วพี่ขอให้น้องทุกคนโชคดีครับและน้องหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเวลาเหลือน้อยแบบนี้เราจะทำตัวให้สม่ำเสมอเพื่อความสำเร็จเราได้จริงหรือจริงครับน้องพี่ยืนยันโดยพี่จะมีนวัตกรรมในการเรียนตัวใหม่ให้มาเสริมเพื่อให้เราทำเรื่องนี้ได้นะครับก็คือการเรียนแบบ at home ครับพี่ได้ตัด V series เล่มที่8ซึ่งเป็นเล่มตะลุยโจทย์ให้น้องสามารถไปเรียนที่บ้านได้นะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆก่อนวันสอบสามารถไปติดต่อพี่ที่เคาน์เตอร์เพื่อเปลี่ยนไปเรียนแบบ at home ในส่วนของ V series ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วขอให้น้องเอาเวลาที่ต้องเสียในการเดินทางเนี่ยมาทำให้ชีวิตสม่ำเสมอเพื่อความสำเร็จนะครับสู้ๆครับน้อง